ไปดูปัญหาหมอกควันไฟป,ป่าจากประเทศอินโดนีเซียที่เขา้าปกคลุมจังหวัดสงขานะครับวันก่อนที่เรารายงานไปว่าไอ้หมอกควันจากอินโดนีเซียเนี่ยฮะทำให้สิงคโปร์อ่วมอยู่เหมือนกันค,คราวนี้ไทยเราไม่แพ้กันที่สงขาคุณผู้ชมครับหนักที่สุดในรอบปีเพราะว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นั้นไปแตะอยู่ที่300 230มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับอยู่ในระดับส่งผลต่อสุขภาพนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน งดกิจกรรมกลางแช่กลางแจ้งโดยเด็ดขาดและที่สำคัญคือสวมหน้ากาก N95 เมื่อออกนอกอาคารนะครับโดยค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายชั่วโมง PM 2.5มีค่ามากกว่า230ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรครับทำให้มลพิษฝุ่นควันปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่สังเกตได้ชัดว่ามีหมอกควันปกคลุมทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงนะครับ ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ฝุ่นควันในวันนี้รุนแรงที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาด้วยจึงขอให้ประชาชนทุกคนงดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดและสวมใส่หน้ากากป้องกันเอ็นเกเมื่อออกนอกอาคารแล้วก็เฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการทางสุขภาพอย่างเช่นไอหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่ปกติคลื่นไส้อ่อนเพลียควรปรึกษาแพทย์ทันทีครับ